เรื่องๆไปนะครับคือในสิ่งที่ผมกำลังมาพูดเนี่ยว่าถ้าพี่ๆคือจะให้พี่ๆจับคงเป็นไปไม่ได้เนาะพี่ทำทุกเรื่องผมก็เลยจับในเรื่องของแต่ละตัวออกมาอันนี้ก็มีนี่อีกแดนซ์สองแดนซ์สองเราอยากว่าออฟฟิศนี้ยังไงต่อนะก็คือว่าผมก็จะจับมาแต่ละตัวให้พี่ๆนะครับให้เห็นความสำคัญเพราะที่พูดมาเนี่ยไม่มีตัวไหนไม่มีความสำคัญเลยนะครับอยู่ที่เบี้ยของลูกค้าแล้วการพูดของพี่ๆเท่านั้นถ้าพูดอย่างที่ผมพูดผมขายพี่ขาดไหมคนอายุ30 ถึง 50 50ก็ว่ากันเพราะ50คือคนวางแผนเริ่มเกษียณถูกต้องเบี้ยมันแพงสำหรับตัว CI ในตระกูล CIPR มาปรับลดได้นะครับมาปรับลดได้แต่อย่าหมอเราไปมองกลุ่มลูกค้าตรงนี้ CI เนี่ยมันดีตรงที่ตัวแทนใหม่ก็ขายได้เลยไม่ต้องไปเส้นตอนนี้เฮียก็ไล่สายไม่ได้บักนะครับเพราะว่าตอนนี้บริษัทก็อยากได้ตัวไรเดอร์เยอะๆไม่ใช่ตัว UMP ก็คืออะไรนะคอนเซ็ปต์ก็ Well and Wellness ถูกไหมครับทั้งคู่ต้องไปด้วยกันนะครับก็ถ้าพี่ๆรีคูตัวแทนใหม่มาโยนแพ็กเกจออกไปครับนี่ได้แล้วขายง่ายณปัจจุบันขายง่ายไหมขายง่ายแล้วเอาตัวได้โอเคครับดีกว่าไหมดีกว่านะครับก็ปัจจุบันเนี่ยโรคไวรัสมันเกิดขึ้นโดยที่หนึ่งในโลกโซเชียลเขาก็จะเห็นกันอยู่แล้วนะครับซึ่งเราไม่ต้องอธิบายให้ลูกค้าฟังเยอะแต่ขายขาดเท่านั้นว่าสิ่งไหนสำคัญสิ่งไหนจำเป็นนะครับถ้าลูกค้ามีเงินตอนอายุ50 หรือ 40ปลายนะครับเป็นเท่าแก่แล้วอยากซื้อแต่สุขภาพไม่เหมือนเดิมก็จบเงินที่หามาก็เอาไว้รักษาตัวเองเท่านั้นเองถูกไหมนะครับก็เป็นสิ่งที่พี่ๆลองคุยกับลูกค้าหรือว่าอธิบายให้ตัวแทนฟังสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่การซื้อความเสี่ยงของจริงนะครับทำไมญี่ปุ่นพูดไปถึงญี่ปุ่นนะทำไมญี่ปุ่นมีกรมธรรม์อย่างน้อยคนละ3 ฉบับเขาวางแผนครับเพราะญี่ปุ่นเดียววันๆเกิดแผ่นดินไหวแล้วใช่ไหมบานเบอร์นู่นนี่ถูกไหมครับทุกอย่างเขาเคยเกิดแล้วไหมมันคือความเสี่ยงทั้งหมดที่เขาซื้อไว้นะครับสิ่งสำคัญคืออยู่ที่เราอธิบายเขายังไงชัดเจนไหมตรงประเด็นไหมนะครับแล้วลูกค้าเนี่ยกลุ่มลูกค้าโคตรเยอะเลย30 ถึง 50จริงป่ะผมเอาถ้าจะมีแข่ง CI นะเบี้ยแสนของแสนผมให้พี่เก็บจำนวนลายละ10,000พี่ไปเร็วกว่าเบี้ยเก็บรอเบี้ยเก็บ200,000แล้วได้คอมมิชชั่น20คอมมิชชั่น5อันนี้คอมมิชชั่นเป็น40โอเคไหมนะครับไปต่อยไปอันนี้เป็นความคุ้มครองนะครับเดี๋ยวเด็กจบไม่รู้นะครับก็มาเน้นย้ำเผื่อที่จะลืมนะครับอะไรคุ้มครองยังไงนะครับนะครับเสียพี่ใหญ่ครับอันนี้ก็อะไรระยะเวลารอคอยนะครับสำหรับว่าตัวไหนดูตัวไหน AC ก็30วันนะครับชุดแคร์60วัน CA แคร์60วัน CA พัด60วัน CA เท่ากับ60วันง่ายๆนะครับตัวนี้นะครับที่ต้องมาพูดให้พี่ๆว่าการรักษาในโรงพยาบาลมันเกิดที่ทางซ้ายก่อนถูกไหมทางซ้ายเนี่ยที่ตอนนี้ขายดีสุดก็คือเฮลทัฟตี้ณเดือนนี้ณเดือนนี้เนี่ยตะวันออกก็ยังเป็นอันดับ4ประเทศไทยอยู่3-4ประเทศไทยสำหรับโปรดักต์เฮลทัฟตี้ในการเก็บเบี้ยซึ่งทำไมว่าการแข่งเฮลทัฟตี้อาจจะสนุกและเพลิดเพลินแล้วก็ได้เยอะได้เร็วนะครับแต่อยากให้ขายคู่กับ CIPPR เนื่องจากว่าเฮลทัฟตี้ดูแลในโรงพยาบาล9ออกจากโรงพยาบาลวันแรกเฮลทัฟตี้ไม่ได้ทำงานแล้วนะถ้าลูกค้าเป็นโรคร้ายแรงต้องใช้คนนู้นอย่างที่พี่พูดเคสเมื่อกี้ลูกค้าต้องออกมาดูแลที่บ้านต่อต้องมีจ้างคนดูแลเงินที่ต้องใช้คือฝั่งขวาทั้งหมดไม่เป็นค่าบ้านค่ารถที่ยังต้องจ่ายอยู่ลูกต้องไปเรียนต้องจ่ายเงินขวามือดูแลทั้งหมดนะครับจึงอยากให้ขายคู่กันไปไม่ได้แบบยัดโปรดัก
พื่อให้ลูกค้าแต่สิ่งเหล่านี้ที่อธิบายคือสิ่งที่สำคัญที่ต้องขายควบคู่กันไปในค่าโรงพยาบาลแพงจริงถูกไหมครับถ้ามีเฮลปปี้ดีจะดีกว่าไหมถ้ามีตัวแถมที่ผมบอก ASC เข้าไปด้วยขายจ่ายเงินก้อนกันถูกไหมรักษาไปแล้วป่วยแล้วบ้างเอาเงินก้อนออกมาอีกไหมเสียชีวิตก็ ASC ดูแลผมไหมเสียพัดดูแลผมไหมถ้าเสียพัดไม่พอจ่ายไปแล้วส่ง ASC ดูแลนะต้องมองภาพกว้างๆนะนะครับสิ่งเหล่านี้ก็เลยอยากจะอธิบายที่ว่าขายแล้วต้องแนบครับแนบแล้วต้องให้คุ้มด้วยอันนี้คือการวางแผนการเงินให้ลูกค้าโดยเรื่องจริงและคือการซื้อความเสี่ยงแบบจริงๆนะครับไม่มีใครรู้ว่าจะเอาเงินหลักพันไปซื้อเงินหลักล้านหรอกถูกไหมครับสำหรับโปรดักที่ผมแนะนำก็คือ CI ทั้ง4ตัวจริงๆแล้วมันใช้เงินหลักพันซื้อเงินหลักล้านอย่างน้อยก็อย่าง CEO ก็ต้องบอกว่าอย่างน้อยต้อง2ล้านใช่ถ้าพี่จัดอ่ะพี่จัด ASC 2ล้านนะเป็นขั้นต่ำก็คือวันนอนโรงพยาบาลวันละ 20,000 ถูกไหม CI พักเนี่ยคุณควรมีค่าใช้จ่ายอย่างน้อยอ่ะถ้าทำไหวก็คือ3ล้านอัพขึ้นไปเพราะว่าเวลาที่หมอประเมินเนี่ยเขาจะบอกเลยว่าค่าคีโมเนี่ยที่เขาให้มาเนี่ยเขาจะบอกเลยว่าโดนเนี่ยล้าน3แต่ว่าจะพอหรือไม่ก็คือบวกๆเขาจะพูดทันทีว่าบวกๆก็หมายถึงว่าคุณเตรียมเงินเพราะฉะนั้นคุณต้องมีถึง3ล้านอันนี้เป็นการรักษาแบบขั้นเทพอันนี้คือของจริงอันนี้คือที่ดีแต่อย่าลืมนี่คนที่มีเขามีติดไปบ้างคนที่เป็นคนอีกกลุ่มนึงเนี่ยถ้าเขามีติด 500,000 หรือมีติดล้านหนึ่งเขาก็ดีใจไม่โคตรเยอะครับจริงเปล่าเงินหลักแสนตอนนี้หายากเพราะว่าตกงานทุกอย่างมาหมดนะครับถ้าเกิดเป็นแล้วชิบหายยิ่งหนักเข้าไปอีกถูกไหมครับอันนี้พูดถึงเรื่องจริงๆเลยนะครับที่ลองคุยกับลูกค้าลองคุยกับตัวแทนเราสิ่งเหล่านี้เกิดในเรื่องของความจริงนะครับอธิบายเรื่องความจริงนะไม่มีแล้วก็ใช้สิ่งเหล่านี้เป็นการขายความเสี่ยงซึ่งความเสี่ยงเกิดได้วันนี้พรุ่งนี้ไม่ใช่อีก5ปีมันมาได้ไหมถ้าความเสี่ยงมาอย่างนี้ครับมันโอเคที่เราได้เตรียมตัวใช่ไหมใช่ไหมครับไม่มีใครรู้ถูกไหมครับอันนี้ฝากพี่ไว้สำหรับโปรดักต์ CI นะนะครับสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งสำคัญนะครับมาถึงอันนี้ผ่านไปชุดประกัน3ล้านถ้าผมพูดไปมันโคตรน้อยเลยเนาะแต่พี่ได้ใบเซอร์แล้วเซ็น2คนด้วยในพูดถึงดีสิใบเซอร์ถ้ามีไว้ทำยังไงก็มันสำหรับในโลกออนไลน์ครับใบเซอร์เนี่ยมันสามารถโทรได้เหมือนเรามีความชำนาญด้านนี้ถูกต้องครับแล้วก็เรามอบความคุ้มครองให้กับลูกค้าถึง3ล้านถามว่าพี่ๆเอาเงินไปมอบให้ลูกค้า3ล้านได้ไหมถ้าเกิดโลกมันต้องมาจากบริษัทแต่มันต้องเกิดขึ้นจากฝ่ายขายแนะนำให้ลูกค้าขายได้ให้ลูกค้าซื้อได้มันต้องเกิดกับฝ่ายถูกไหมครับ3ล้านที่ดูว่านี่น้อยเลยอ่ะถ้าผมพูดไปอ่ะถูกไหม3ล้านโคตรน้อยเลยถ้าเอาจุดประกัน3ล้านรวมกันจริงๆเนี่ยเพียงไม่เกินหมื่นเลยหรือหมื่นนิดๆถูกไหมทุกคนให้ทำออกมาพลบายนะครับเป็นอย่างน้อยอันนี้เดือนที่แล้วนะเป็นสีนี้เดือนนี้เป็นสีฟ้าเดือนที่แล้วพี่อาจจะยังไม่รู้เลยก็ได้ผมที่ผมส่งมามันคืออะไรก็เปิดทางไม่ได้มาคุยฟังเพื่ออะไรวะแล้วไปทำไมวะยิ่งเป็นคนรุ่นเก่ายิ่งแบบเล่าไปทำไมวะไม่ได้มาตั้งโชว์ด้วยนะครับอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันว่าโลกโซเชียลก็จะมองข้ามมันไม่ได้นะครับสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งสำคัญแล้วก็อยากให้พี่ๆมองในเรื่องของถ้าเราคุยไปแล้วอธิบายเราได้ไปตรงนี้แล้วเนี่ยประกาศในเรื่องของทุนประกันถ้า CI มองว่าเบี้ยมันเล็กลองมองเป้าหมายเวลาอาจารย์สามานะครับขอเป้าหมายจากที่นี่เดือนนี้เอามาจะมอบทุนประกันคนละกี่สิบล้านดีใหญ่ไหมใหญ่ใหญ่กว่าเบี้ยที่เราจะเก็บไหมจะมองว่าแค่แน่มองเอาทุนประกันที่ให้เป้าหมายอาจารย์สาไปเลยก็ได้ปีนี้จะมอบทุนประกันเดือนนี้จะมอบทุนประกันให้กับลูกค้ากี่ล้านกี่สิบล้านแล้วถามว่าเวลาเขาเป็นจริงบริษัทจ่ายไหมเรื่องจริง
ไม่ได้รับโปรโมทถูกไหมครับเล่นเรื่องทุนประกันไม่ได้นะครับเดือนนี้ CI นะครับวางเป้าหมายเยแขกตามที่พี่บอกจะมอบ10ล้าน20ล้านทำได้ไหมนะครับก็ลองดูมาดูปีเรามอบความคุ้มครองให้กับลูกค้าเนี่ยกี่ร้อยล้านอันนี้คือเรื่องจริงซึ่งเวลาลูกค้าเกิดแล้วได้ใช้จริงแน่ๆนะครับอันนี้ฝากพี่ๆไว้เนาะก่อนจบครับเรายังมีโปรโมชั่นให้ทุกท่านทุกๆเดือนสำหรับ CI นะครับตรงนี้จะถามคุณไปแล้วใช่ไหมโอเคนะครับทั้งนั้นผมไปมองตัวใหญ่แล้วละกันอันนี้เป็นเดี๋ยวแพ็คเกจผมส่งลงไปให้นะครับอันนี้เดือนนี้ลูกค้าจะได้ลด2ต่อ1ได้ลดจากที่อาจารย์สาบอกไปแล้ว5 10 20ถูกไหมครับโอเคไหมไม่อธิบายครับนะครับอันนี้เดี๋ยวผมส่งลงไปพี่นะครับอันนี้ก็เป็นแพ็คที่ให้พี่ดูแล้วก็มีผลประโยชน์ที่ได้ด้วยให้ตัวแทนได้ด้วยนะครับอันนี้ชัดเจนเดี๋ยวผมลงให้เห็นนะแล้วตรงนี้อันนี้เหมือนโดนบังคับใช่ไหมลองทำให้มองว่าต้องแนบดิกูจะขาย CI ดิพี่จะติดไวมากๆเลย ABCD ถูกไหมครับแล้วได้เงินเยอะด้วยอันนี้ผ่านนะอันนี้เป็นเงินรายได้เยอะอะไรนะรายคูณ2ถ้า URP URP ครับอันนั้น URP อ๋อถ้าเป็นใช่ที่เราบอกไปแล้วว่าถ้าเป็นขาในตระกูล CI มันจะได้ไม่ใช่อยู่กับพี่พี่ภรรยาพาเขาเอ็ดขายเงินขายเงินหรอเริ่มจากสุดลิงก์สองไม่เป็นไรอันนี้อันนี้เขาบังคับแรก CI แต่ถ้าเกิดเรามองว่าเราจะขาย CI เนี่ยถึงง่ายมากเลยเพราะจำนวนรายมาจาก20เป็นรายแล้วต้องพูด20เป็นรายถูกไหมครับคูณ150แล้วใส่ CI ให้คุณหนักก็เบี้ยไม่เกินเบี้ยถ้าประมาณ10ลาย20ลายเพราะว่ารายคูณ2เพราะว่าอันนี้เบี้ยมันหนักนี่ใช่ไหมโอเคไหมไปตัวหนึ่งตัวนี้มาคูณ3คูณ3เป็นยังไง CI คูณ3เป็นยังไงเบี้ยเหรอเบี้ย CI ลบนี้ก่อนนะลบนี้ก่อนนะอันนี้เราอยู่ที่ CI เราอยู่ที่ CI นะโอเคไหมครับ400,000ขาย CI เล่น CI 2เดือนเนี้ย150,000เบี้ย150,000ติดยังติดแล้วติดแล้วเดี๋ยวขายในเดือนนี้150,000มอบโอเคมันนี่ให้อีก 30,000 จาก CI มาจากตัวไหนมาจากตัวไหนมาจากตัวไหนเราคุยกันจากเบิ้ลเบี้ยมากเบี้ยจากนั้นเบิ้ลให้ไปแล้วติดพรีเมียมขับแล้วพี่ขายได้แสนห้าอันนี้ตั้งแต่50,000ขึ้นไปจะ 20% ถ้าพี่เก็บเบี้ยมาแสนห้าได้ไหมครับมอเตอร์มันเปลี่ยนรูปนี่เท่าไหร่อย่าลงมาพูดให้เห็นเลยให้เห็นเลยพี่เก็บเบี้ย CI แสนห้า30,000ใช่ป่ะผมให้มอเตอร์มี30,000จาก CI แค่มอเตอร์มันเปลี่ยนรูปเฉยCI VPR ตัวคูณตั้งแต่ 50,000 ตัวคูณ 20% อ๋อให้คิดตามง่ายๆไงแต่เวลาถ้าพี่ทำจริงมันไม่ได้จริงนะพี่ก็ตัวอย่างเคสรางวัลไปว่าเขาเป็นที่3ของ R5 เบี้ย CI เดือนที่แล้ว 87,000 เขาแค่ 20% คูณมันคืออ้อคูณเป็น 17,000 ละ 17,400 แต่ถ้าเกิดว่า 150,000 แต่ว่าหัวหน้าหัวไม่ได้ใช่ไหมอาจารย์อันนี้เฉพาะตัวแทนคนขายต่อโค้ดต่อโค้ดเลยนะครับก็อันนี้คิดง่ายๆก็ขาย CI 150,000ก็ติดแล้วนะครับจะเป็นรวม2เดือนก็ได้นะครับ150,000ติดแล้ว1ที่ถ้า 300,000 ก็เอาไปเท่าไหร่ 60,000 ติด2ที่ด้วยเยอะไหมอย่าลืมว่าเดือนนี้เดือนปิดคิวCI มีโมนาคิวด้วยมันไม่ได้แค่นั้นขาย 150,000 ขอคิดนะครับขอให้ตัวเลขฟังผมหนึ่งเดียวไม่ต้องคิดตามหรือจะคิดตามก็ได้นะขาย 150,000 คอมมิชชั่นเท่าไหร่ครับ 40% 40% จิ้มหน่อย 60,000 บวกเอ็กซ์ต้าอีก 10% ก็ 60,000 60,000 บวกอีก 30,000 96,00096,000 ค่ะบวกโบนัสคิวเท่าไหร่คะประมาณสักเกือบ17,000หรือ15,000เนี่ยแสนยังครับแสนหนึ่งค่ะได้ไปเที่ยวพรีเมียมขับยังครับได้เยอะชิบหายเลยแล้วไปรอโบนัสปีเดี๋ยวนะคะถ้าทำไรเดอร์จะเอาโบนัสเต็มคิวตัวคูณ 30% นี่มาช่วยทำเอฟบีซีไรเดอร์ทั้งหมดให้ได้ 63,000 ขาย
CI อะไรก็แล้วแต่นะคิวเต็มมากตารางโบนัสเต็มมากแบบคิวเต็มถ้าเกิดคุณทำ FIC Rider ได้ 63,000 คุณได้โบนัสตัวตาราง Rider ที่ไม่ใช่ตัวรวมนะ 30%30% ของ 63,000 เท่าไหร่ละ 18,900 นั่นแหละที่จะเอาดูมาคิดแล้วมันน่าทำไหมแล้วสิ่งเหล่านี้พูดง่ายไหมกับลูกค้าง่ายนะถ้าฟังไอเดียจากผมหรือจากพี่ที่มีไอเดียนำเสนอให้ตัวแทนนะครับอยากมีรายได้เร็วเก็บเบี้ยไม่ต้องเยอะตรงนี้ CI ช่วยได้นะครับก็ผมก็ในส่วนของ CI ภาคตะวันออกก็ต้องฝากพี่ที่ไว้ด้วยนะครับก็มีโอกาสก็จะมาเยี่ยมเยียนนะครับผมก็จะดูนี่ท้องลายเนาะนะครับก็จะมาบ่ายพิสารที่หลังว่ามาโดยไม่ต้องบอกนะครับมากามอสโคมติดไปยังเดือนหลังเดือนสุดท้ายเดือนนี้เหรอไอ้ที่ว่า CI Super Care